เจอเพื่อนนะครับผมก็ฝากติดตามเจอเรื่อยเรื่อยแล้วก็ปล่อยรับเพื่อนเป็นอาจารย์นะครับรับได้ครับได้ครับก็มีความสุขกับงานเกิดเยอะนะครับผมติดตามเพียร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้รับเพียร์เป็นนานๆนะครับผมครับรับได้ครับแล้วตอนนี้ผมขอกลับก่อนนะครับผมสวัสดีครับจะแบ่งเป็นคู่แข่งกับแฟนคลับในคู่แรกเนี่ยเราจะให้แข่งการตกกายค่ะขึ้นอีกเอาขึ้นอีกแล้วรวบเอาตรงไหนลูกคุณเอิร์ธห้าออกนะคะคุณเอิร์ธห้าออกนะคะตรงกลางห้าวิสุดท้ายค่ะ5 4 3 2 1หมดเวลามีฉะนั้นผลกรรมมันอาจจะตกอยู่ที่ใครบางคนเดี๋ยวเรามาดูกันใช้มือ
ือถ้าใช่หูไหมลูกนี่นะตรงนี้หลุดไปแล้วไม่เป็นไงแล้วพ่อไม่เป็นไงแล้วพ่อเดี๋ยวโดนสอบสวนแล้วเราลองเอาข้างหลังออกให้ก่อนแล้วก็อาหารหลังให้พี่เออสิลูกเอาออกเดี๋ยวทีละอันเธอออกอย่างเร็วๆก็ได้เธอรู้สึกยังไงแม่มาแม่มาแปลกดีครับเพียวเพียวในฟีนเขาเออมาโกงหนักคนไปไหมครับในทีเซอร์ชอบฉากไหนมากที่สุดคะในนิทานคำยาวเกี่ยวมุ้งจิ้มเกี่ยวคุณแม่ฉากก่อนจังนะน้องบอกว่าเร็วจังนะก็จะช้าหน่อยจะให้ช้าๆอีกหรอแล้วก็เลยผ่านไปทางว่าเจเจไม่ได้มีธุรกิจแต่ยากอยู่เฉยๆมีการดูนะอย่าดูน้องแล้วมีก็ทำตัวเป็นเจ้าตัวเลเจ้าตัวชาญแล้วบทเป็นเจ้าตัวชาญแล้วบทเป็นเจ้าตัวชาญเจ้ากำไมนะคะอย่าตีน้องเลือกหมี่ให้กับผู้ชายคนนี้หน้ากอด
ขอบคุณค่ะถ่ายรูปอยู่ต่อไหมให้อยู่ต่อนะอยู่ออนสิออนสิอยู่ต่อนะอยู่นะใหญ่ใช่อยู่บ้านอยู่หมดเลยไหมหมดเลยแล้วเขาจะนั่งตรงไหนอ่ะตรงนู้นตรงนู้นดีใจต้องตอบอย่างนี้มั้งแบบตรงนั้นที่ว่างหรอว่างนั่งของเพื่อนจะง่ายเลยนะนะคะขอบคุณทั้งสามท่านมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันที่รอเราเดี๋ยวให้ขออนุญาตอมีเราไปเก็บพักผ่อนแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะในงานวันนี้ค่ะเรายังจะอยู่ด้วยกันและเรามีของขวัญนอกจากครอบครัว GMTVผู้ชายคนนี้ก็จะมีของขวัญให้กับพวกคุณเช่นเดียวกันในงาน Under Starlight Birthday Party with the Earth งานปาร์ตี้เฉลิมฉลองเทเลในงานวันเกิดที่พวกเราจะมาอยู่ด้วยกันในวันนี้ผู้ชายคนนี้นั้นๆจะจะร้องเพลง4 3 2 1เช่นค่ะหนูลองกระโดดอีกสักรอบนึงเผื่อจะหลุดไปลูกอันหนึ่งสองสามให้โดดรอบนึงโอเคไม่หลุดเราต้องลองสิลูกขอบคุณนะคะเดี๋ยวแฟนคลับเดี๋ยวเราจะมอบของให้แต่ก่อนอื่นมันยังมีโทนอิฐเนี่ยยังเหลืออยู่ที่ตัวน้องอยากให้ใครเอาออกให้หนูโคโรนาเนาะมันจะมีโคโรนาเราไม่อยากใช้มือตรงนี้หลุดไปแล้วมันเป็นไงแล้วก็ไม่แล้วเดี๋ยวโดนสับส่วนแล้วกันเราเอาข้างหลังออกให้ก่อนแล้วกันอาหารหลังให้พี่สิลูกเอาออกอย่างรวดเร็วทีละอันเธอออกอย่างเร็วๆก็ได้รู้สึกยังไงบ้างคะ your feeling แปลกดีครับที่เราในซีนเขามาประกบหลังคนใหม่ไหมคะในทีเซอร์ชอบฉากไหนมากที่สุดคะในนิทานพันดาวฉากก่อนเราเอาหูไปเอาแค่หูแล้วกันจะได้ไม่โดนปากตะวันเขาว่า
ใครนะปวดหัวมากผมก็เลยต้องขโมยเงินมาเลยคือเป็นคนจ่ายอันนั้นก็เป็นคนจ่ายเท่านั้นเองก็เป็นคนจ่ายคือ